ันแรกกันเลยนะคะซึ่งเป็นระดับ entry level ในรถคันนี้เนี่ยเราก็ใช้ head unit เดิมของรถนะคะเชื่อมสัญญาณเข้า preamp ของ Prism รุ่น PS5 โดยเราได้ติดตั้ง amplifier ทั้งหมด2ตัวด้วยกัน amp ตัวแรกเนี่ยที่เราเลือกใช้เป็นของ Prism รุ่น MS100.4 สำหรับขับกลางแหลมแยกชิ้นทั้งหน้าหลังนะคะของ Rainbow รุ่น SLC6.3 นะคะโดยคู่หน้าเนี่ยตัว mid bass เราได้ติดตั้งบริเวณแผงประตูด้านหน้าของรถนะคะแต่เสียงแหลมเนี่ยเราได้ติดตั้งในบริเวณเสา A โดยคู่หลังเนี่ยเราได้ติดตั้งบริเวณแผงประตูทางด้านหลังของรถทั้ง2ตัวเลยนะคะโดย amplifier ตัวที่2นะคะเป็นของ Prism รุ่น MS1500.1 สำหรับขับ subwoofer ทั้ง2ดอกที่ติดตั้งบริเวณทางด้านหลังของรถนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะเสียงที่ได้ก็จะเป็นในแนวโปร่งใสฟังสบายนุ่มนวลแล้วก็สามารถฟังเพลงได้หลากหลายแนวด้วยค่ะคันที่2นะคะซึ่งเป็น mid level นะคะคันนี้ก็ได้ใช้ head unit เดิมของรถนะคะเชื่อมสัญญาณเข้า processor ของ Mosconi รุ่น426โดยเชื่อมสัญญาณเข้าแอมทั้ง2ตัวของ Mosconi เช่นเดียวกันนะคะโดยแอมเนี่ยเราได้ติดตั้งที่บริเวณใต้เบาะคนนั่งทางด้านหน้าทั้ง2ตัวเลยนะคะตัวแรกเป็นของ Mosconi รุ่น Mosconi D2 100.4 สำหรับขับกลางแหลมแยกชิ้นหน้าหลังของ Rainbow นะคะรุ่น GLC 6.2 ซึ่งสิ่งพิเศษเนี่ยลำโพงของ Rainbow รุ่น GLC 6.2 เนี่ยได้รับรางวัล ISA Award ว่าเป็นลำโพงยอดเยี่ยมประจำปีในปี2015ด้วยค่ะสำหรับ amplifier ตัวที่2นะคะเป็นของ Mosconi One 1000.1 ซึ่งมีกำลังขับถึง 1,000 วัตต์นะคะสำหรับขับ subwoofer 10นิ้วของ Rainbow รุ่น SLS 10ที่ติดตั้งไว้บริเวณทางด้านหลังของรถค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะยังมีพิเศษคือเราได้ติดตั้งตัว Digital Tuner ของ Pioneer เข้าไปด้วยที่สามารถถ่ายทอดภาพได้อย่างคมชัดทำให้คุณไม่พลาดรายการสำคัญในทุกๆการเดินทางเลยค่ะที่3นะคะกับชุด High End คันนี้เราก็ใช้ Head Unit เดิมของรถนะคะผ่านสัญญาณเข้าตัว Processor ของ Mosconi รุ่น426แล้วก็เชื่อมสัญญาณเข้า Amplifier ทั้ง2ตัวของ Symphony Quadrico ซึ่งเป็นสินค้าจากประเทศอิตาลีทั้งหมดเลยนะคะโดยเริ่มแรกจาก Amplifier เนี่ยเราได้ติดตั้ง Amplifier ทั้ง2ตัวในบริเวณพื้นทางด้านหลังเบาะนะคะโดย Amplifier ตัวแรกนะคะเป็นของ Symphony Quadrico Solo at Lip120.4 นะคะสำหรับขับกลางแหลมแยกชิ้นหน้าหลังของซิมโฟนีเช่นเดียวกันรุ่น S165 นะคะโดยในการติดตั้งเนี่ยที่แผงประตูเราได้ติดตั้งแผ่นแดมลงไปด้วยเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนและลดเสียงรบกวนจากภายนอกรถค่ะสำหรับแอมพลิไฟเออร์ตัวที่2นะคะเป็นของ Symphony Quadrico Solo 165.2 สำหรับขับซับวูเฟอร์ของ Symphony เช่นเดียวกันนะคะรุ่น C250 25W 10นิ้วค่ะโดยการติดตั้งตู้ซับวูเฟอร์นะคะเราได้ออกแบบติดตั้งไว้บริเวณมุมขวาหลังเบาะโดยออกแบบเป็นตู้ปิดที่มีขนาดเล็กค่ะสำหรับคันนี้นะคะเราก็ได้ทำแผงซาวคอนเซปต์ขึ้นมาใหม่ด้วยนะคะโดยตัวอะคริลิกเนี่ยเราได้เพิ่มลวดลายโดยกัดลายเป็นลายโลโก้ของ Symphony Quadrico นะคะและเพิ่มความสวยงามโดยการใช้ไฟ LED โดยสีที่เลือกใช้เนี่ยก็เป็นสีเดียวกับภายในรถด้วยค่ะชุดนี้ก็เป็นอีกชุดนึงที่ยกระดับของการฟังเพลงนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในเสียงดนตรีที่ชัดเจนเป็นธรรมชาติและเสียงร้องที่โดดเด่นชุดนี้ก็เป็นอีกชุดนึงที่สามารถตอบโจทย์คุณผู้ชมได้อย่างดีเลยค่ะคุณผู้ชมกับชุดเครื่องเสียงทั้ง3รูปแบบที่เราได้ติดตั้งในรถ Fortuner ทั้ง3คันในวันนี้นะคะหากคุณผู้ชมใช้รถ Fortuner อยู่และมีความต้องการอื่นๆก็สามารถเข้ามาปรึกษาเราที่ Rocket Sound ได้เสมอเลยค่ะแม้ว่าจะเป็นรถรุ่นเดียวกันแต่เราก็สามารถสร้างงานติดตั้งได้ในรูปแบบที่แตกต่างกันเพราะความสุขของดนตรีไม่ได้มีเพียงแค่รูปแบบเดียว